أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความสลามัตรอห์มัตและก็ความสิริมงคลจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าประทานมายังมัจลิสนะครับแห่งการเรียนรู้มัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์ในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวิทยากรจำเป็นเนาะนะครับก็ระหว่างที่จะมีการรอท่านอาจารย์ฮารูมราโอบนะครับที่กำลังเดินทางมานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาท่านนะครับในช่วงเวลาทดเวลาบักเจ็บให้นะครับเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้พบปะกับท่านแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับในระหว่างนี้นะครับอาจจะพอมีเวลาสัก15นาทีนะครับหรือทักครึ่งชั่วโมงนะครับในระหว่างที่กำลังเดินทางตอนนี้ก็อยู่ที่ทางด่วนแล้วนะครับมาจากสนามบินมาแล้วนะครับก็คงใช้เวลานะครับเพราะนั้นในรอบนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะในเรื่องของความสมถะนะครับก็คืออัสซุห์นะครับที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าไอ้ความสมถะเนี่ยในความเป็นสมถะในความเป็นความเสมอภาคนะครับของการที่เราจะเรียนรู้กันในการใช้ชีวิตในดุนยาแห่งนี้เนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งที่เรานั้นจะต้องฝึกให้เรานั้นมีมารยาทหรือมีเรื่องของความสมถะในการใช้ชีวิตของเรานะครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่าก่อนที่จะมาพูดถึงในเรื่องของสมถะเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราเรียกว่าซูฮูดไอสมถะที่ว่าเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับความสมถะเนี่ยถ้าเกิดเราดูในลักษณะที่เป็นภาพรวมๆเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะมีความรู้สึกรังเกียจนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในดุนยานะครับและเราก็จะหันหลังให้กับดุนยานะครับความสมถะนี้คือการที่เรานั้นตัดและก็ให้ความรู้สึกกับการใช้ชีวิตในดุนยานั้นด้วยความรังเกียจก็คือละทิ้งความสุขในดุนยานั่นเองนั่นจะเรียกว่าความสมถะแต่ถ้าเกิดบอกว่าความพึงพอใจในการที่เรามีอะไรในโลกดุนยาแห่งนี้แสดงว่าเรานั้นยังไม่มีคำว่าสุฮุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต่างว่าคนที่มีคำว่าสุฮุดก็คือคนที่ละทิ้งความสุขของเขานะครับละทิ้งความสุขของเขาในโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อแสวงหาความสุขในโลกอาคิเราะห์อันนี้จะให้ความหมายเกี่ยวกับว่าคำว่าสมถะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าความสมถะคือการที่เรานั้นเป็นคนจนหรือเปล่าหรือการที่เรานั้นใช้ชีวิตแบบเราที่จะใช้ชีวิตอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดในมุมมองของความสมถะในหลักการศาสนาก็คือการผินหลังให้กับดุนยามุ่งหน้าไปสู่อาคิเราะห์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เราจะบอกว่าการที่เราจะแสวงหาความสุขในโลกหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องตระเตรียมอะไรแต่เราก็พยายามพูดคุยกันแหละว่ามัจลิสแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังผินหลังให้กับดุนยาแต่กำลังที่จะมุ่งสู่อาคิเราะห์ซึ่งมันเป็นวิธีทางที่เรานั้นจะต้องขัดเกลาจิตใจของเราอย่างที่บอกนะครับว่าการที่เราจะจิรนัยหัวใจของเรานั้นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้จักคำว่าสมถะหรือสุฮุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามั่นใจว่าเรานั้นมีความสมถะก็คือการที่เรานั้นเก็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่สภาพของเรามีความมั่นใจคำว่ามั่นใจในที่นี้หมายความว่าเราได้ศึกษาในเรื่องของหลักการแล้วว่าอากีดะห์ของเรานั้นอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับเพราะนั้นการที่เราบอกว่าการที่มนุษย์หนึ่งคนนั้นมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเขาและเกิดความสมถะความพึงพอใจในการใช้ชีวิต
แล้วก็หวังในความโปรดปรานก็คือมุ่งสู่การทำการกระทำใดๆไปหาโลกอาคิเราะห์มากๆก็คือจันลงตัวเองนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในความโปรดปรานอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าการที่เราจะละทิ้งในสิ่งที่เราแสวงหาอันนี้ข้อแตกต่างกันว่าละทิ้งในสิ่งที่เราแสวงหาในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเราจะละทิ้งได้หรือเปล่าเพื่อให้เรานั้นจะตัดใจคำว่าสมถะของเรานั้นสุฮูดของเรานั้นมันจะอยู่บนฐานของการที่เราผินหลังให้กับดุนยาเห็นไหมครับอันนี้ที่งงเงียบนี่คือหลักการเกินไปหรือว่ากำลังอินกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องความสมรรถะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวสวยๆเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มองให้คนอื่นได้อิจฉาเราไอ้เนี่ยมันก็คือความสมรรถะก็คือมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับอะไรนะจนไม่ได้พิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวจนเกินไปนะครับเพราะนั้นการแต่งตัวก็คือขอให้เราตั้งสมรรถะของเราก็คือว่าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวก็คือให้มันปราศจากนะยิสเป็นพอแต่คนอื่นจะมองว่าเสื้อผ้ามันยับหรือว่าเสื้อผ้ามันสกปรกเสื้อผ้ามันมีอะไรมาเติมแต่ถ้าใจของเรามีความสมถะเราก็จะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าไอ้เสื้อผ้าที่เราหยิบใส่อยู่เนี่ยเราไม่มีความพึงพอใจนั่นแสดงว่าเราไม่มีสุฮุดเราไม่มีความสมถะไปนั้นแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในดุนยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะคิดว่าอันเนี้ยและมุมมองของหลักการศาสนาคืออยากให้เรามีความอิจฉาไหมอิจฉากับยินดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนฮะสมมติว่าลูกหลานของเราจบปริญญาตรีแล้วเราโพสต์ใน Facebook เนี่ยเราจะยินดีหรือเราจะอิจฉาหรือเราจะเสแสร้งยินดีเอาแบบไหนถ้ายินดีเราบอกแบบไหนหามุสลิมะก่อนก็ได้ถ้าเรายินดีกับเขาที่ลูกหลานของเรารับบิญญาเรายินดีด้วยบริสุทธิ์ใจเรายินดีแบบไหนมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าเกิดว่าเราอิจฉาเขาล่ะเป็นแบบไหนถ้าอิจฉาเขาแม้แค่นี้ลูกรับบิญญาแค่ปอตรีอะไรนะเอกชนด้วยซ้ำไปยังมีหน้ามาโชว์อีกอันนี้นะครับและอีกคำหนึ่งล่ะที่บอกว่าแบบยินดีแบบเสแสร้งอ่ะฮะถ้ายินดีแบบเสแสร้งก็อาทำดีแล้วเหมือนอันที่หนึ่งแหละแต่มีคำว่าไอ้พ่วงที่สองตะกี้น่ะมาด้วยอันนี้คือเสแสร้งพอเจอหน้าอ๋ออาทำดีแล้วเอาลูกเก่งจังเลยพอเขาออกไปวงหนึ่งมันก็จบแค่เอกชนน่ะมันอะไรกันนักหนาใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ยมันก็คือวิธีที่บอกว่าความสมถะความที่จะมีความสุฮุดนั้นไม่เกิดขึ้นในเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าความสมถะที่ว่านี้ก็คือคนที่มักน้อยในดุนยามักน้อยคิดแบบไหนที่เรามักน้อยก็คือคิดแบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้อัลลอฮ์จะช่วยเราจะได้ยินคำพูดอยู่บ่อยๆว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เราพอใจแล้วแต่ถ้าเกิดจิตใจเราคำพูดเราและก็หัวใจของเราตรงกันเนี่ยแสดงว่าเราเกิดความสมถะแต่ถ้าเกิดว่าคำพูดของเรากับใจที่เราคิดเนี่ยมันยังมีอะไรที่แฝงกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีนี้ถ้านัดตั้งคำถามว่าโลกนี้เนี่ยซอลเลมในโลกนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยซอลเลมเรื่องแรกคือซอลเลมเรื่องอะไรมนุษย์ซอลเลมเรื่องอะไรอะเส
ทรัพย์สินดูเลยลองดูประวัติศาสตร์ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซอลิมที่เกิดขึ้นในมนุษย์ซอลิมเรื่องอะไรฮะอิจฉาหรือซอลิมเรื่องไม่ปฏิบัติอิบาดะห์หรือซอลิมเรื่องอะไรจงรู้ได้เลยว่าการซอลิมแรกของมนุษย์คือการบริโภคเห็นไหมท่านอาดัมกับท่านฮาวานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์ครั้งแรกเกิดขึ้นคือไปรับประทานสิ่งที่มันฮารอมคือห้ามอันนี้ซอลิมเกิดขึ้นแรกสำหรับมนุษย์เห็นไหมไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องซอลิมไม่ละหมาดเพราะว่าซอลิมเรื่องไม่ละหมาดนี่เกิดขึ้นในสมัยนบีเราเท่านั้นแหละมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเรานี่แหละเห็นไหมซอลิมแรกก็คือขาดแล้วก็ไปบริโภคอาหารที่ไม่ฮาลาลเพราะนั้นจำได้ไหมที่บอกว่าการเจรไนหัวใจของเราสิบประการที่อานาสอนก่อนที่จะเปลี่ยนหัวเรื่องเห็นไหมว่ามีเรื่องการบริโภคสิ่งที่ไม่ฮาลาลแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนื้อของเราก็มีปัญหาเพราะนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงที่ถามเรื่องที่บอกว่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรที่คุยกันเนี่ยเรื่องของความสมถะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะเกี่ยวข้องก็คือว่าสภาพของหัวใจเนี่ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยรักในอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลามนุษย์ย่อมปฏิเสธคำเชิญชวนของชัยฏอนมารร้ายแล้ววิธีที่จะประสบความสำเร็จที่สุดที่จะทำให้พร่องในเรื่องของหลักการศาสนามากที่สุดก็คือการบริโภคในสิ่งที่มันฮารอมนี่แหละเข้าสู่ตัวแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเพราะอย่าลืมว่าการที่มนุษย์จะจิรนัยหัวใจของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในอวัยวะของตนรวมไปถึงหัวใจถูกไหมว่าต้องดูในเรื่องของหูตาใช่ไหมหูตาปากท้องสองข้างซ้ายขวามือเท้าและสุดท้ายมันก็จะมาจุดที่หัวใจเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราบอกว่าความสมถะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะนั้นการที่เราจะมีความสมถะก็คือคนที่มักน้อยชอบสันโดษสันโดษในที่นี้เพราะการที่เขาสันโดษนั้นเขาร้องขอต่ออัลเลาะห์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาอยู่สันโดษอยู่โดดเดี่ยวแล้วเนี่ยเขารู้สึกพึงพอใจโดยไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรในดุนยาเลยเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าหัวใจของเรานั้นมีความสมถะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่คนเดียวแล้วคิดเยอะลูกฉันก็เป็นอย่างนั้นเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอันนี้ความสมถะอาจจะพร่องในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจงกลับไปหากิตาบุลลอเพื่อที่จะสงบจิตใจของเรานะครับด้วยกับการอ่านพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์เจ้าแล้วก็กลับไปย้อนดูว่าสุนนะของท่านนบีหรือแบบฉบับของท่านนบีนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เราเอาความสมถะกลับคืนมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเมื่อไหร่แต่เราร้องขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาดูอาขอนั่นขอนี่สุญูดขอนั่นขอนี่ยามค่ำคืนก็ตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ร้องขอทุกอย่างต่ออัลลอฮฺคนที่ซอลิมกับเราก็ขอให้อัลลอฮฺนั้นเปิดทางนะครับไม่ใช่ให้ละนะเขาอันนี้ก็แสดงว่าความสมถะเรานั้นกำลังเกิดขึ้นในหัวใจของเราสำคัญไหมในเรื่องของความสมถะสำคัญมากการที่เราจะทำยังไงให้จิตใจเราแบบมีความต้องการที่มักน้อยทั้งที่เราทำงานใช่ไหมความรู้สึกเราพอทำงานนานขึ้น3ปีไปแล้วมันยังไม่ปรับเงินเดือนฉันเลยแต่กลับกลายเป็นว่า3ปีมาแล้วก็กลับมาย้อนตัวเองดูว่าเอ้ยทำงานให้องค์กรนั้นเนี่ยมันพร่องไปหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ได้มองตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็มาจุดประกายในสิ่งที่เราไม่มีและเขาเห็นนะครับอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งการที่เรามักน้อยนะครับเพราะนั้นเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงว่าการที่เราจะมักน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับ
พราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนมักน้อยเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีผลของการเรียนรู้ความสมถะนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราทำความเข้าใจในหลักการและการเรียนรู้นั่นก็คือการที่เรานั้นยับยั้งในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยกับการที่เรานั้นขวายคว้าหาความรู้นั่นเองเพราะนั้นความสมถะนั้นจะเกิดขึ้นจากความรู้แต่ถ้าย้อนว่าความรู้จะต้องร่ำเรียนยังไงก็กลับไปที่จงอ่านเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีความเกี่ยวโยงกันนะครับคราวนี้เข้าใจเรื่องของคนที่มักน้อยหรือยังพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนมักน้อยนะครับพยายามให้สะกิดจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบของอย่างเงี้ยเพื่อที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเหมือนกับเราขับรถใช่มั้ยเราจะรู้สึกระมัดระวังไม่อยากจะไปชนเขาไม่อยากจะเป็นอะไรเขาเพราะฉะนั้นจิตของเราที่มีความป้องกันระวังอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นก็คือนั่นแหละมันคือความตักวาคือระวังอยู่ตลอดเวลาพอระวังอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเรากลัวเพราะนั้นทำไมถึงบอกว่ายำเกรงหรือเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนี้ยพอเข้าใจความหมายยังว่าคำว่ายำเกรงและเกรงกลัวมันเกิดขึ้นยังไงและใช้ชีวิตแบบไหนนั่นก็คืออย่างที่บอกเราระมัดระวังและเรากลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าเรามีสภาพแบบนี้เนี่ยเราเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราจะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังทำผิดก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางก็ไม่ได้เพราะกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหัวใจเราก็จะเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่สุดก็คือเรานั้นก็จะได้ผลตอบแทนเพราะมนุษย์เราหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราที่เกิดขึ้นจากความยำเกรงการใช้ชีวิตเราในโลกดุนยาแห่งนี้ตอนที่อยู่ในสวรรค์ก่อนหน้าตอนที่เราจะยังไม่ลงในดุนยาแห่งนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเรื่องนี้เลยเพราะเรามีความตั้งใจว่าเราจะไม่เกิดขึ้นแต่กิเลสตัณหาของความเป็นมนุษย์ทำให้เราต้องลงมาและเราก็จะต้องเอาการเรียนรู้การใช้ชีวิตของเรานี่แหละว่าจะขจัดกิเลสของมนุษย์อย่างไรเพื่อให้เรานั้นกลับไปอยู่บ้านของเราดังเดิมนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมักน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลบุญของมันนะครับในเรื่องของการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ที่ประทานความรู้ให้แก่เราเราเป็นผู้ที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนมัจลิสคือการเรียนรู้การเรียนรู้ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าผู้ฟังอาจจะมารู้น้อยกว่าผู้พูดแต่ผู้พูดก็พยายามที่จะหาแนวทางถอดบทเรียนจากสิ่งที่เป็นคำสอนที่เที่ยงธรรมกับสิ่งที่ปฏิบัติที่เชิงประจักษ์มาเชิญชวนให้เรานั้นได้กระทำสองอย่างกันเพื่อให้เรานั้นสามารถสมดุลนะครับสมดุลการใช้ชีวิตของเราแล้วก็มุ่งหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำหน้าที่คือทำแค่นี้แต่การเปิดใจการที่คนที่ได้รับความรู้จะไปเลือกใช้นั้นก็คือขึ้นอยู่กับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมัจลิสแห่งการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้น2 อย่างมัจลิสแห่งการเรียนก็จะสอนแต่เกิดมัจลิสแห่งการเรียนรู้แสดงว่ามีการพูดคุยซึ่งกันและกันแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นมีการเปิดใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีกำแพงมาขวางกั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่ามีอายะห์อัลกุรอานนะครับที่ได้บอกพูดถึงในเรื่องของการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ให้เกิดความสมถะโดยเฉพาะในซูเราะห์อัลกอซอรอายะที่80ได้บอกว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกอลัลลซีนาอูตุลอิลมาวัยละกุมซะวาบุลลอฮ์ค็อยรุลลิมันอามะนาวะอามิลศอลิฮันบอกว่าและบรรดาบุคคลที่ถูกประทานความรู้กล่าวขึ้นว่าหายนะแล้วพวกท่านในที่นี้ก็คือท่านที่
อย่าได้พูดแบบนั้นนะครับกลุ่มแบบไหนก็คือหากแต่ผลบุญของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ดียิ่งกับมุสลิมก็คือผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ปฏิบัติอามานคือประกอบขุมงามความดีที่อัลลอฮฺทรงตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าถ้าคนที่ปฏิเสธที่เกิดขึ้นความหายนะท่านจงไปดูสิ่งที่ได้จากกอรูนที่ได้รับในดุนยาแห่งนี้ประวัติของกอรูนมาแล้วเรื่องสมบัติเพราะฉะนั้นผลบุญณที่นี้ก็คืออัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ให้การให้ของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ให้แค่เฉพาะผู้ที่ศรัทธาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความสมัติกำลังจะมองว่าเอ๊ะเราเคยเกิดขึ้นไหมไอ้นี่ไม่เคยละหมาดเลยแต่ทำไมมันรวยเอาใช่ไหมเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลายืนยันในอายะที่อ่านตะกี้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมานั้นเนี่ยไม่ได้ให้แค่เฉพาะผู้ที่ศรัทธาและผู้ปฏิบัติขุนงามความดีเท่านั้นคือให้หมดเลยแต่ผู้ที่ปฏิบัติอามานและผู้ที่เป็นมุมินนั้นจะได้ยิ่งกว่านั่นคือการตอบแทนในโลกหน้าอันนี้มันถึงบอกว่าจุดประสงค์ของความสมถะคือพินหลังในดุนยาแห่งนี้ในขณะเดียวกันก็ยกตัวอย่างว่าในสมัยกอรูนนั้นกอรูนเป็นอย่างไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นอะไรล่ะเราอยากจะมีความสมถะหรือว่าเราอยากจะมีความสุขในโลกดุนยาแห่งนี้ล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหวังว่าจะมีความสุขในตรงนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าณวันที่อัลเลาะห์ตอบแทนเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่อัตคัดในโลกหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราอัตคัดในโลกนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไอ้คนดีหรือคนที่มีศีลธรรมคนที่ประกอบขุมงามความดีแล้วจะไม่ได้รับการตอบแทนในโลกดุนยาแห่งนี้มีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ากำลังแบก2 อย่างให้ด้วยกันว่าความเสมอเท่าเทียมกันของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับมัคลบที่พระองค์ทรงสร้างนั้นเนี่ยเท่ากันแต่จะให้กับคนที่เป็นมุมินและผู้ที่ประกอบขุมงามความดีเนี่ยมากกว่าเพราะให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นอันก่อนก็มีความสุขโลกนี้และโลกหน้าท่านไม่เจอความสุขอีกเลยหรือแม้กระทั่งท่านก็จะไม่ได้กลิ่นอายแห่งสวรรค์ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเหมือนกับกอรูนไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะนั้นมาดูว่าระดับขั้นนะครับระดับขั้นของความมักน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าคนที่เกิดความมักน้อยเนี่ยนะครับขณะที่หัวใจของเขาโน้มเอียงไปยังดุนยาอันนี้ยังมีเอ็งเอียงในเชิงดุนยาบ้างแต่เขาพยายามอย่างจริงจังในการต่อสู้กับหัวใจของเขานะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นซูฮูดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของซูฮูดก็คือจุดเริ่มต้นของคนที่จะมาเป็นมีความสมมติหรือซูฮูดเท่านั้นก็คือว่าความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าหัวใจเนี่ยยังมีความรู้สึกรักใคร่ในการใช้ชีวิตอิริยาบถหรือจริยวัตรของเขาเนี่ยยังนึกถึงดุนยาอยู่บ้างแต่เขาก็พยายามยับยั้งชั้งใจเขาให้ไปหาอัลลอฮ์เยอะๆอันนี้ก็คือระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่สองก็คือการที่หัวใจของเขาผินหนีจากดุนยาพร้อมกับหัวใจของเขาเนี่ยไม่โน้มเอียงไปหาดุนยาอีกเลยเพราะเขาตระหนักดีว่าดุนยาและอาคิเราะห์นั้นไม่ได้อาจอยู่รวมกันได้นะครับคำว่าไม่ได้อยู่รวมกันได้เปรียบเสมือนว่าโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์เปรียบเสมือนอันนี้จะพูดดีหรือเปล่านะเราไม่มีนะ
ขาบอกว่าท่านอบูฮัยยานนะครับอัตตาฮิดีบอกว่าคำว่าโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์นั้นเปรียบเสมือนการมีภรรยา2คนนะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านทำให้อีกคนพึงพอใจเนาะเท่ากับว่าท่านนั้นทำให้อีกคนหนึ่งนั้นโกรธอันนี้คือระดับที่สองท่านคิดดูแล้วกันนะว่าความสมถะนี่มันเป็นยังไงนี่เขายกตัวอย่างเลยนะไม่ได้ยกตัวอย่างเองเพราะตัวเองไม่มีนะก็เลยยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังนะครับเพราะดังนั้นหัวใจของเขาเนี่ยจะรักทิ้งดุนยาเพราะรู้ว่าอาคิเราะห์นั้นดียิ่งกว่าเหมือนบุคคลที่ใจรักชอบในการซื้อเพชรงามๆนะนี่เอาตัวอย่างเพชรบ้างเนาะด้วยกับราคาที่พึงพอใจถึงแม้นว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกเสียดายกับเงินที่จะซื้อแต่เขาก็รู้สึกพึงพอใจซูฮูดระดับนี้จะเป็นระดับขั้นต่ำที่สุดภาษาไทยบอกอะไรนะซูฮูดระดับนี้เนี่ยรักพี่เสียดายน้องนะยิ้มเลยทางนี้ยิ้มเลยเนี่ยยกตัวอย่างได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นถึงก็บอกว่าสาเหตุที่เรานั้นจะต้องรู้นะครับในเรื่องที่จะยับยั้งจิตใจเนี่ยคือระดับที่1กับระดับที่2นะครับระดับที่1นึงแค่ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจเรื่องของดุนยาไปหาอาคิเราะห์กับระดับที่2ก็คือว่ามันมีในเรื่องของเหมือนที่ยกตัวอย่างตะกี้เนี่ย2คนที่ว่านี่นะแต่อันที่3หัวใจของเขานี่ไม่มีดุนยาเลยไม่มีเลยแล้วก็ไม่ต้องหนีห่างจากดุนยาด้วยเพราะเขามุ่งสู่อาคิเราะห์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามองอะไรเขายกตัวอย่างว่าเสมือนกับว่าน้ำนะครับมองว่าทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยเสมือนกับน้ำไม่ใช่ของเราเหมือนน้ำทะเลน้ำตกไม่ใช่ของเราแต่ผ่านบ้านเราไปเราก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยมันได้แต่นั่นน้ำนั่นน่ะไม่ใช่ของเราแต่ภรรยาน่ะเป็นของเรานะตะกี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเหมือนน้ำนะครับส่วนคลังของอัลลอฮ์นั้นเหมือนกับทะเลนะครับก็คือความใจกว้างของอัลลอฮ์นั้นก็เหมือนกับทะเลแต่ความมักน้อยของเรานั้นเหมือนกับน้ำก็คือไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของเพราะสุดแล้วแต่ว่าไหนแม้แต่กระทั่งเรื่องที่บอกตะเกียเรื่องภรรยาก็เหมือนกันณวันนี้อยู่บนดุนยาเราบอกว่านั่นคือของเราแต่วันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะพรากเขาหรือพรากเราออกไปก่อนแสดงว่าเราไม่ยึดติดนี่คือเรื่องของสมถะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีซูฮูดที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นระดับที่สูงกว่า2ข้างต้นเนี่ยคนที่เกลียดสิ่งที่เขาจะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นนะครับเช่นเดียวกับบุคคลที่รักสิ่งหนึ่งแล้วก็ให้อีกสิ่งหนึ่งเสียประโยชน์ไปเพราะนั้นเราก็จงอย่าไปทำอันนี้ก็เกิดจากเรื่องของการที่เราจะใช้ทีนี้ปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดความสมถะมีปัจจัยอะไรบ้าง3ประการแค่นั้นแหละการที่เราจะเกิดขึ้นและกลัวปัจจัยที่จะทำให้ซูฮูดเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราคือ1เราต้องเป็นคนกลัวไฟนรกถ้าเราเกรงกลัวไฟนรกแล้วเนี่ยความสมถะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอันนี้คือขั้นสูงสุดระดับที่3แล้วปัจจัยของมันคือกลัวนรกนั่นเองการที่เกรงกลัวนรกเนี่ยมันยกตัวอย่างมากมายนะครับในชีวประวัติโดยเฉพาะในชีวประวัติของท่านนาบีนะครับโดยเฉพาะท่านนาบีมูซาอันนี้ก็ดูชีวประวัติของผู้ที่เกรงกลัวไฟนรกหรือแม้กระทั่งในนบีของเราบรรดาซอฮาบะห์ที่ยอมถูกพันธการด้วยกับคนที่ละเมิดหลักการศาสนาคือปฏิเสธศาสนาแต่ก็ยังรักษาอากีดะห์ของตนนะครับเช่นบิลาลอย่างเงี้ย
อันนี้ยกตัวอย่างได้นะครับในไม่ต้องลึกมากไม่ต้องถึงสมัยนบีอื่นแค่นบีเราก็สำคัญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองนะครับเป็นคนที่ปรารถนาต่อเนี่ยมัดอาคิเราะห์คือเชื่อมั่นในโลกอาคิเราะห์ว่าเรานั้นจะได้รับการตอบแทนกลัวนรกแสดงว่าไม่ตกนรกใช่ไหมปรารถนาเนี่ยมัดที่จะได้มาผลตอบแทนของโลกอาคิเราะห์ด้วยกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้ก็จะแสดงถึงความสมรรถะที่เกิดขึ้นกับความปรารถนาของตนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เป้าหมายของเราในการวางชีวิตว่าเราจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดเขาหวังในเนี่ยมัดอาคิเราะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยความสมรรถะของผู้ที่มีความหวังทั้งหลายคือเวลาเรามีความหวังท่านคิดดูแล้วกันว่าเราน่ะจะอิ่มเอิบใจแค่ไหนแค่คิดก็ไอ้นี่แล้วเห็นไหมยังไม่ได้อยู่เลยแต่ว่าแค่คิดเนี่ยยังไม่ถึงวันนั้นเลยเราก็มีความสุขใจแล้วเพราะฉะนั้นการพอเรามีความสุขใจอย่างนี้แล้วเนี่ยอิบาดะห์ของเราก็คือการประกอบคุ้มงามความดีของเราเนี่ยทุกอิบาดะห์เลยจะทำด้วยความพิถีพิถันมากอาบน้ำละหมาดก็ใช้น้ำน้อยแล้วก็มีจิตใจที่จะเข้าสุญูดต่ออัลลอฮ์นี่ตั้งแต่เดินเข้ามัสยิดเตรียมตัวอาบน้ำละหมาดแต่บ้านใช่ไหมครับที่มักกะเนี่ยไม่มีนะที่อาบน้ำละหมาดตามมัสยิดนะยกเว้นมัสยิดฮารอมนะครับถ้ามัสยิดในหมู่บ้านเนี่ยมีห้องน้ำแต่ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับอาบน้ำละหมาดเหมือนบ้านเราเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทำวุดุมาจากบ้านแล้วก็มาอันเนี้ยไทยเราก็น่าจะมีแบบนี้นะจะประหยัดน้ำมากเลยนะครับเพราะน้ำอนาคตน้ำมันอัตคัดแล้วเราก็ใช้น้ำน้อยๆใช่ไหมน้ำแค่อะไรอ่ะ300 มล.ไอ้ขวดน้ำเล็กๆอาบน้ำละหมาดได้อาจารย์อนาได้ยินใครบรรยายว่ามัสยิดเปิดน้ำแล้วก็ดูวิธีการอาบน้ำละหมาดในสังคมไทยเราเนี่ยโอ้โหใช่ไหมไอ้เนี่ยเป็นเรื่องของแบบฉบับของท่านนบีหมดเลยนะครับเอาน้อยๆนะครับรักษาสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็ให้ถึงลูกหลานเราคือการที่เรานึกถึงคนอื่นไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้เรานั้นเกิดการกระจัดกิเลสในการใช้ชีวิตของท่านนะครับอันที่สามสุฮุดที่สูงสุดก็คือการที่มีความสมมติฐานะครับคือการที่เขาไม่สนใจในเรื่องของการโอ้อวดไม่มีการโอ้อวดไม่มีการหยิ่งผยองไม่มีการพูดจาคมเหมน้ำใจคนอื่นแล้วก็ไม่มีฮักกุนอาดัมแล้วก็ฮักกุนลอไม่มีทั้งฮัตที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ไม่มีทั้งฮัตที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพระเจ้าอันเนี้ยคนที่จะเป็นปัจจัยถ้าเราปลดพันธการแห่งมนุษย์แล้วปลดพันธการที่เราอาจมีละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคนคนนี้คือคนที่มีปัจจัยสูงส่งในการที่จะเป็นผู้ที่มีความสมมติสุฮูดเกิดขึ้นในตัวของเขาการที่เราจะมีระดับของความสมมตินะครับสิ่งที่มีความสำคัญนะครับความแตกต่างระหว่างความสมมติตะเกียพยายามอนาพยายามยกตัวอย่างบางทีเวลาเราพูดถึงเรื่องของสมมติเราก็จะพูดถึงเปรียบเทียบกับคำว่ายากจนยากไร้ไอ้ตกลงสมมติไอ้สมมติหรือสมมติกับความยากไร้ฟากิดมิสกีนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับก็มีข้อจำแนกบอกว่าระหว่างสุฮูดกับฟากิดเนี่ยหมายถึงการที่เขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับดุนยาคือออกห่างจากดุนยาเนื่องจากการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เขามีความสามารถที่จะไปข้องแวะกับมันได้นั่นก็คือว่าข้อแตกต่างง่ายๆเลยนะฟากิดมิสทีนถูกกำหนดด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความสมมติจะเกิดขึ้นทั้งคนที่จนหรือคนที่รวยแต่
ผินหลังให้กับดุนยาแค่นั้นเองความยากจนเกิดขึ้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคานซูฮุดก็คือว่าก็อยู่เหมือนคนจนนั่นแหละแต่ไม่เอาดุนยามาพิถีพิถันในการใช้ชีวิตของเขาแต่จีรนัยพิถีพิถันในอิริยาบถจริยบทจริยวัตรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างแต่ถ้าเกิดข้อแตกต่างระหว่างฟากีดกับโกนีล่ะโกนีคืออะไรฮะโอ้คนรวยร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนรวยอันไหนดีกว่าคนจนกับคนรวยอันไหนดีกว่าฮะดุนยาเนี่ยคนรวยดีกว่าคนจนเนี่ยนะดุนยาไม่ดีแต่อาคิเราะห์จะเจอคนรวยในนรกใช่ไหม มองหน้าเลยและจะเจอคนจนเยอะที่สุดและคนจนก็จะเข้าสวรรค์ก่อนใครด้วยเพราะเขาไม่ต้องถูกตรวจสอบมากมายแต่คนรวยเนี่ยตรวจสอบมากมายเองรวยแล้วซะกาตทำเปล่าเองรวยแล้วเนี่ยซะกาตเองเนี่ยออกจาก40หลังรอบรั้วบ้านหรือเปล่าคือต้องพิถีพิถันเช่นถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพของซะกาตเนี่ยตัวเองรวยแต่ข้างบ้านไม่มีฐานะแต่ตัวเองอยากได้หน้านู่นพระขนงนู่นไปบริจาคซะกาตพระขนงแล้วเขาประกาศด้วยในทีวีว่านายอาห์มัดเนี่ยบริจาคซะกาต1ล้านบาทอย่างเงี้ยโอ้โหแต่รอบบ้านนี่อย่างไอ้นี่อันเนี้ยถูกตรวจสอบแล้วก็ใช้ซะกาตไม่ถูกตะกี้ถูกตรวจสอบว่าจ่ายซะกาตไม่ถูกต้องแล้วก็ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ในการที่จะต้องช่วยจุนเจือคนที่อยู่รอบข้างบรรดาเครือญาติอีกนี่มันมีหลายกระทงเลยกว่าจะไปเนี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้นะสมถะไม่เกิดขึ้นถึงเองจะกรณีแค่ไหนก็นะจะรวยร่ำรวยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของหลักการนะครับของเรื่องของความเป็นสมถะคือสภาพคือยอมรับสภาพของตนโดยภาษาไทยก็จะเรียกนะโดยปริยายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารักษาสภาพโดยอนุโลมมันเนี่ยไม่ใช่แต่โดยปริยายก็คือน้อมรับในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็แล้วแต่หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าการที่เราบอกว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนแล้วแต่ในดุนยาแต่ขอให้การเสียชีวิตของเราในสภาพที่เรานั้นเป็นคนที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกาลิมะห์กลับไปเท่านั้นน่ะเพียงพอสำหรับเราถึงแม้นว่าระยะทางที่จะไปสู่บ้านของอัลลอฮฺแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปด้วยกาลิมะห์อย่างน้อยเราก็ยังเป็นคนที่กลับบ้านของเราดังเดิมได้แต่ถ้าเกิดเราจากไปโดยที่ไม่มีเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากลิ่นอายของบ้านเรามันจะเป็นอย่างไรต้องนึกถึงเวลาระยะทางที่เราเดินทางไปไกลๆและเราก็มีความหวังว่าจะกลับจะไปถึงจุดหมายด้วยกับสิ่งที่ตัวเองวาดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประการที่สำคัญนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สำหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมและมีวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะครับอันนี้ก็คือประการที่สำคัญนะครับอันนี้จบพอดีเลยทำเวลาได้ดีมากขเตบก็ทำเวลาได้ดีมากนะครับท่านอาจารย์ก็มาถึงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจบเรื่องสมถะพอดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดนะครับที่ให้ขอเต็บมาเช้าปกติก็จะไม่ค่อยมานะครับก็คง
สรุปง่ายๆว่าขอให้มัจลิสแห่งนี้มีความสมมัติฐานะครับมากกว่ากอนีมากกว่าฟากีดมิสกีนก็ขอให้เรานั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมัจลิสของเราบ่อยๆเพื่อที่เรานั้นจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อที่จะจิรนัยหัวจิตหัวใจของเรามุ่งกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์